หนุ่มคงกระพันเผยปมรายการแฟ้มสืบสวนโดนถอดอัปเดตอาการเมฆวินัยทำเอาเหล่าแฟนๆของหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะครับสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพิธีกรชื่อดังครับเพราะอยู่ดีๆเจ้าตัวก็โพสต์ถูกให้หยุดทำรายการแฟ้มสืบสวนทางช่อง9แล้วซึ่งเจ้าตัวครับได้โพสต์ระบายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งฝากให้แฟนๆได้ดูเทปสุดท้ายโดยล่าสุดนั้นครับหนุ่มคงกระพันพิธีกรหนุ่มครับได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการให้เราได้ฟังกันครับพิธีกรครับถามว่าล่าสุดโพสต์รายการโดนถอดแล้วโดนปลดจากพิธีกรจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือแฟ้มสืบสวนเป็นรายการที่พี่หนุ่มทำมา4ปีแล้วรายการมันก็มีวาระและเวลาของมันแต่พอเป็นเทปสุดท้ายเราก็รู้สึกอะไรเลยโพสต์บอกคนดูว่ารายการเป็นเทปสุดท้ายแล้วคือ4ปีที่ทำมาเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายฝากติดตามด้วยนะครับในโพสต์นั้นเราได้เล่าย้อนอดีตตอนรายการนี้เกิดขึ้นพี่หนุ่มได้สูญเสียรายการที่รักไปรายการหนึ่งก็คือรายการเรื่องจริงผ่านจอที่ตัวเองเป็นพิธีกรในโพสต์ก็เขียนแล้วนะครับว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแค่เล่าให้ฟังเฉยๆในวันนั้นที่ตัวเองโดนถอดการเป็นพิธีกรเนื่องจากว่ารายการนี้เกิดขึ้นแล้วเผอิญว่ามันไปออกวันเดียวกันทางนั้นเลยบอกว่ารายการมันเหมือนทับรายกันเราให้เหตุผลว่ารายการมันคนละแบบกันแฟ้มสืบสวนเป็นเรื่องของคดีเรื่องจริงผ่านจอเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมันไม่น่าจะเหมือนกันอีกอย่างผมก็เป็นคนทำงานผมไม่สามารถไปกำหนดผังของสถานีได้ว่ารายการแฟ้มสืบสวนที่ผมทำจะต้องออกเวลานี้เวลานี้คือสถานีเป็นผู้กำหนดแต่พี่หนุ่มเป็นผู้ผลิตรายการแต่ว่าเรื่องจริงผ่านจอเป็นแค่พิธีกรเราให้เหตุผลไปแบบนี้แต่ทั้งนั้นเขาบอกว่ามันออกอากาศวันเดียวกันมันไม่ดีเราก็เข้าใจมันเป็นเรื่องธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราก็ออกมาโดยดีแล้วไม่ได้บอกใครพิธีกรรายการครับเลยถามต่อว่าทำมากี่ปีแล้ว10ปีครับจริงๆเราไม่ได้อะไรก็ออกมาดีๆแต่ในวันที่แฟ้มสืบสวนเทปสุดท้ายเผอิญว่าไปเขียนข้อความนี้ก็เกิดดราม่าขึ้นมานิดหน่อยแต่จริงๆพี่หนุ่มไม่ได้อะไรความรู้สึกตอนนั้นทำมา10ปีแล้วเราต้องออกตอนนั้นเรารู้สึกน้อยใจไหมนิดนึงเราก็ทำมา10ปีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ก็เข้าใจว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่หนุ่มไม่ได้รู้สึกอะไรพอผ่านเวลาไปสักอาทิตย์2อาทิตย์พี่หนุ่มรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำขอบคุณช่อง7ขอบคุณเรื่องจริงผ่านจอที่ให้โอกาสเราทำงานเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะพิธีกรก็เพราะรายการนี้แล้วถ้ามองกลับไปอีกด้านนึงถ้าพูดถึงในเรื่องการทำงานรายการนี้ก็ดูแลพี่หนุ่มมาตั้ง10ปีดูแลพี่ดูแลครอบครัวเราได้เงินจากการทำงาน10ปีที่ผ่านมาก็หลายล้านบาทถ้ามองอีกด้านนึงต้องขอขอบคุณเขาด้วยซ้ำอย่างรายการแฟ้มสืบสวนเราก็อยากให้คนดูเทปสุดท้ายเพราะมันเป็นรายการสืบสวนแท้ๆรายการเดียวของประเทศไทยแฟ้มสืบสวน4ปีความรู้สึกที่เราเซย์กู๊ดบายเป็นยังไงบ้างเสียใจแต่ทุกอย่างมันมีวาระของมันแล้วในช่วงเวลาแบบนี้ธุรกิจโทรทัศน์มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนก็เข้าใจครับเขาบอกไหมนี่คือสาเหตุที่ต้องพักรายการนี้จริงๆเขาอยากปรับอย่างเช่นแฟ้มสืบสวนออกตอนบ่ายวันอาทิตย์เขาก็อยากปรับให้เป็นช่วงเวลานั้นเป็นวาไรตี้มากขึ้นเพราะว่าสถานีข้างเคียงหรือคู่แข่งคนอื่นๆเขาก็มีวาไรตี้ของเราเป็นสารคดีข่าวที่เข้มข้นไม่ใช่ทาร์เก็ตของช่วงเวลานั้นเข้าใจไม่ได้มีอะไรทางช่อง9เขาก็เอ็นดูพี่หนุ่มเรายังทำรายการอื่นอยู่แล้วก็มีการพูดคุยว่าจะสร้างรายการใหม่ให้กับทางสถานีอีกเพียงแต่ว่าอะไรรูปแบบรายการนั้นตอนนี้ที่บริษัททำอยู่3รายการพี่หนุ่มเป็นพิธีกรมี2รายการทำเบื้องหลังน้อยลงขาลงหรือเปล่ามีคนทักบ้างไหมก็มีนะแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนี้กลับมาเล่นละครหนุ่มคงกระพันครับบอกว่าตอนนี้ถ่ายละคร2เรื่องช่อง3กลับมาเล่นละครเราก็สนุกกับมันแต่จริงๆแล้วว่างช่วงที่ผ่านมาพี่หนุ่มทำงานเบื้องหลังเยอะแล้วไม่มีเวลาไปเล่นละครที่ผ่านมาก็มีพี่ๆผู้จัดถามตลอดเราก็ไม่มีเวลาแต่พอเราทำรายการน้อยลงพี่หนุ่มก็มีเวลาว่างมากขึ้นก็กลับมาเล่นละครคิดถึงมากด้วยกับละครหยุดไป12ปีก็ต้องเรียนรู้ทำการบ้านหนักอยู่เหมือนกันอีกเรื่องที่อยากถามพี่หนุ่มคือเรื่องพี่เมฆตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่เมฆดีขึ้นในวันแรกที่ป่วยน่ากลัวมากตุ่มขึ้นทั้งตัวทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่ามันน่ากลัววันนั้นที่เห็นคือเป็นห่วงเขามากไหวหรือเปล่าเขาเป็นอยู่เป็นเดือนแต่ไม่บอกใครเริ่มแรกเขาคันตามมือเขาบอกว่าพี่หนุ่มผมคันมากเลยเหมือนมันอยู่ใต้ผิวหนังมันยังไม่ผุดขึ้นมาเขาบอกว่าต้องวิ่งสู้มันแล้วก็ทำงานปกติแล้วพอหลังๆที่บันเหอมากๆเขาไม่บอกใครเขาไปโรงพยาบาลรักษาเราก็ไม่รู้คิดว่าเขาคงป่วยธรรมดาเตือนว่าพักผ่อนบ้างแต่พอเราไปเห็นอาการที่มันหนักๆมันไม่ใช่ละแต่ว่าวันนั้นเขาเจอคุณหมอที่เก่งมากรู้สาเหตุและวิธีการรักษาดีละแล้วก็เริ่มเป็นข่าวออกมาอาการตอนนี้เขาก็ดีขึ้นมาก
แผลตามตัวที่เป็นตุ่มน้ำพองแล้วแตกเป็นแผลเหมือนไฟไหม้มันลอกๆแต่ด้วยความที่เราได้รับยาอย่างเยอะมากเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็ทำให้แขนขาเขารีบกล้ามเนื้อเขาก็ฝ่อไปก็จะสังเกตว่าหน้าพี่เมฆก็จะบวมๆนิดนึงเท้าก็จะบวมๆนิดนึงก็คือจากยาแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่เขาดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นอีกดีขึ้นแต่อาจจะกลับไปทำงานด้วยนิดนึงพี่เมฆเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากอาจจะรับงานไว้ก่อนป่วยเป็นงานแสงสีเสียงแล้วงานในลักษณะนั้นคงจะมีการซักซ้อมการจะเปลี่ยนตัวง่ายๆมันคงไม่ได้พี่เมฆเขามีความรับผิดชอบมากแกก็ไปทั้งๆที่ยังไม่ได้หายดีพอไปแล้วกลับมาเป็นอีกเที่ยวหลังรู้สึกว่าหนักพอสมควรหนักกว่าเดิมทุกคนก็พยายามให้กำลังใจแล้วหยิบยื่นความช่วยเหลือขอบคุณมากๆเลยพี่หนุ่มก็เลยทำคอนเสิร์ตช่วยเขาแต่จริงๆเขาไม่ค่อยเต็มใจเขาเกรงใจไม่อยากให้คนอื่นมาเดือดร้อนพวกเขาแต่พวกเราดื้อจะทำอยากช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้พอเราประกาศออกไปว่าจะทำคอนเสิร์ตช่วยเหลือพี่เมฆศิลปินทุกคนที่รู้ข่าวเข้ามาช่วยกันเยอะมากโดยไม่มีค่าตอบแทนซึ่งคอนเสิร์ตนั้นจะมีขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบทางด่วนรามอินทราและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของพิธีกรชื่อดังครับอย่างพี่หนุ่มคงกระพันแสงสุริยะครับที่ได้มาร่วมให้สัมภาษณ์เอาไว้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ